สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมขอนำเสนอเกมใหม่ล่าสุดจากผู้สร้างโฮมสวีทโฮมที่มีชื่อว่า Goy Let's Play Together โดยคอนเซ็ปต์เกมจะเป็นการผสมผสานองค์ประกอบระหว่างเกมแนวเอาชีวิตรอดและแคชชวลจนกลายมาเป็นปาร์ตี้เกมสุดมันโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นวิ่งและจับรวมกับมอนซ่อนผ้าซึ่งจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในคลิปนี้เราจะรวบรวมวิธีการเล่น Goy Let's Play Together ให้ทุกคนได้ดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโอเควันนี้ทุกคนอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเล่น Goy Let's Play Together กันทั้งหมดเลยเมื่อเราเข้าเกมมาครั้งแรกครับเราจะเข้าสู่ในหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นหน้าของการแต่งตัวแล้วก็ซื้อสิ่งของต่างๆนั่นเองโดยห้องจะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องห้องแรกก็คือห้องนี้ห้องด้านซ้ายและอีกหนึ่งห้องจะอยู่ด้านขวามือนั่นเองครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายในแต่ละส่วนนะรวมถึงวิธีการได้รับทางด้านของสกินฟรีหรืออุปกรณ์ต่างๆฟรีไปด้วยในส่วนแรกเราไปที่ทีวีสีเข้าไปแล้วกดคลิกซ้ายธรรมดาเลยในหน้านี้จะเป็นหน้าของการตั้งค่าอีโมติคอลและสติกเกอร์ต่างๆเริ่มต้นก็จะมีให้เรามาประมาณหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นหน้าโกรธหน้ายิ้มหน้าร้องไห้รวมถึงสติกเกอร์ต่างๆเราสามารถมาตั้งค่าจากบริเวณตรงนี้ได้เลยในส่วนที่สองก็คือโต๊ะเขียนหนังสือที่มีเขียน A B C อยู่เมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าของการรีเนมหรือว่าการตั้งชื่อใหม่ของเรานั่นเองอยากจะใส่ชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนั่นเองครับเมื่อเราแก้ชื่อเรียบร้อยแล้วก็กดออกมาฮะจะมีทางหน้าของโต๊ะกระจกแต่งหน้าสีม่วงอยู่เมื่อเรากดเข้าไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงสีผิวตัวละครได้เปลี่ยนแปลงทรงผมใบหน้าสีผมดวงตาต่างๆเปลี่ยนจากบริเวณตรงนี้ได้หมดเลยนั่นเองเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างๆกับโต๊ะกระจกสีม่วงเลยเมื่อเรากดเข้าไปจะมีให้เราเปลี่ยนหมวกได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปลี่ยนแว่นได้เปลี่ยนกระเป๋าได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆจากตรงนี้ได้นั่นเองครับเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงได้เลยอีกฝั่งนึงก็จะมีหลายส่วนมากรวมถึงกระชาปองนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยายก่อนโดยร้านค้าคุณยายจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือเป็นเหรียญที่เราต้องใช้เงินจริงๆในการซื้อมีชื่อว่า Marble นั่นเองอย่างที่2ก็คือใช้เงินในเกมซื้อได้จะเป็นทางด้านของอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรงผมใบหน้าสติกเกอร์รวมถึงทางด้านของสีผิวต่างๆสามารถมาซื้อจากตรงนี้ได้ตอนนี้ตัวเกมเป็นโค้ดเบต้าทีมงานมีการให้ทุกคนสามารถซื้อ Marble แบบฟรีๆได้กดไปที่ราคาอะไรก็ได้เมื่อเข้าสู่หน้าชำระเงินให้สังเกตตรงวิธีการชำระเงินว่ามีวงเล็บคำว่าแซนด์บ็อกซ์อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดมีวงเล็บคำว่าแซนด์บ็อกซ์อยู่ให้กดอนุญาตไปได้เลยเราจะไม่เสียเงินของเราแม้แต่บาทเดียวฮะผมย้ำอีกหนึ่งรอบครับว่าทำได้เฉพาะตอนโค้ดเบต้าหรือว่าช่วงนี้เท่านั้นและการชำระเงินจะต้องเป็นวงเล็บแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นด้วยถ้าเกิดไม่มีอาจจะเสียเงินได้ครับอันนี้ต้องสังเกตดูดีๆนะเมื่อเราทำการอนุญาตเรียบร้อยมาเบิ้ลของเราก็จะถูกเพิ่มมาตามจำนวนที่เรากดไปนั่นเองครับในส่วนต่อไปนั่นก็คือกาชาปองต้องมีทุกเกมจริงๆฮะโดยในช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยทีมงานจะมีเงินให้เรา 77,000 เหรียญทองครับเราสามารถหมุนที่ตู้สีม่วงได้หมุนหนึ่งครั้งใช้ 7,000 เหรียญทองนั่นเองเดี๋ยวผมหมุนให้ดูสัก2ครั้งแล้วกันว่าจะได้อะไรบ้างครับซึ่งในนี้เนี่ยมันก็จะมีทางด้านของตัวสกินชุดต่างๆมีทางด้านของปากอีโมจิสติกเกอร์ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเลยนั่นเองครับหมุนครั้งที่2ได้มาเป็นทรงผมนั่นเองสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีเหรียญทองอยู่ก็ลองมาหมุนกาชาปองดูครับเผื่อจะได้อะไรที่ถูกใจไปบ้างนั่นเองแล้วตอนนี้ผมแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเราจะมาอยู่ในส่วนสุดท้ายนั่นคือประตูทางออกที่มีคำว่าโกยอยู่นั่นเองเมื่อเรากดเข้าไปแล้วจะเป็นหน้าของการเข้าร่วมเล่นเกมโกย Let's Play Together หากเรากดทางหน้าของคำว่า Let's Play เนี่ยจะเป็นการสุ่มหาห้องโดยอัตโนมัติถ้าเกิดทางหน้าของเราต้องการเลือกห้องเราสามารถเลือกตรงแถบสีม่วงตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากสร้างห้องกดตรงมุมขวาบนเป็นทางหน้าของ Public ก็ได้หรือว่าจะเป็น Private ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะสร้างเป็น Private ละกันฮะเมื่อเรากดสร้างห้องมันก็จะ Create ห้องมาให้เราเป็นโฮสต์นั่นเองฮะเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือตัวของเราครับทำการเคลื่อนไหวโดยการกด WASD ได้เลยนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับแต่งตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชื่อของเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้ได้เปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเปลี่ยนแปลงอีโมติคอลหรือจะเป็นใบหน้าทรงผมของเราก็จะสามารถเปลี่ยนในห้องนี้ได้เช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการโจมตีกันบ้างครับการโจมตีให้เรากดง่ายๆโดยการกดคลิกซ้ายจะเป็นการผลักออกไปโดยเราสามารถผลักทางด้านของผู้เล่นคนอื่นหรือเราสามารถไปเขย่าต้นไม้หรืออ็อบเจกต์ต่างๆเพื่อเก็บของได้นั่นเองโดยของที่เราเก็บมาจะถูกรวบรวมอยู่ตรงมุมซ้ายล่างผมขอเรียกว่าวิญญาณหรือว่าโซลแล้วกันนะฮะคราวนี้การกดที่ขวาจะเป็นการฝากสถานะดูดวิญญาณให้กับผู้เล่นคนอื่นๆโดยสถานะจะเป็นรูปมือสีม่วงอยู่เมื่อขึ้นมาแล้วให้เราไปกดที่ขวาใส่ผู้เล่นคนอื่นไม่เช่นนั้นแต้มโซที่อยู่มุมซ้ายล่างจะถูกลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองครับ
คราวนี้หลายคนเริ่มสงสัยเลยไหมฮะว่าค่าโซมันมีประโยชน์อะไรทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะถ้าเกิดเรากั้นหายใจผีจะมองเราไม่เห็นซึ่งเกมนี้ก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับเมื่อเรากดปุ่มสเปซบาร์ค้างเอาไว้ตัวเราจะมีการกั้นหายใจผีหรือวิญญาณในเกมจะมองเราไม่เห็นและจะโจมตีเราไม่ได้ครับต่อมาภายในเกมจะมีไอเทมจำนวนมากมายอยู่ในการเมื่อเราเก็บการไปแล้วกดปุ่ม Q 1ครั้งจะเป็นการเปิดใช้งานไอเทมต่างๆนั่นเองส่วนความสามารถของไอเทมแต่ละประเภทจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแยกคลิปให้ทุกคนอีก1คลิปแล้วกันฮะคราวนี้ผมจะไปเล่นให้ดูสัก1รอบครับทุกคนจะเข้าใจรูปเกมง่ายมากขึ้นกว่าเดิมโดยผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงกลางบนฮะจะมีเวลานับอยู่รวมถึงด้านซ้ายจะเป็นจำนวนคนด้านขวาจะเป็นจำนวนผีนั่นเองครับใครที่เหลือเป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะฮะเมื่อเริ่มเกมมาเราพยายามเก็บทางด้านของโซหรือวิญญาณจากออบเจกต์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลาผีมาเราจะได้กั้นหายใจได้นานๆนั่นเองคราวนี้เพื่อนๆลองสังเกตตรงกลางบนเขาก็บอกว่าความมืดกำลังจะเข้ามาใน3 2และ1ถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอยู่เราต้องเข้าไปอยู่ที่แสงสว่างถ้าเกิดเราอยู่ในความมืดค่าโซหรือว่าค่าวิญญาณของเราตรงมุมซ้ายล่างมันจะลดลงไปเรื่อยๆคราวนี้เมื่อปีศาจหรือว่าผีมาเพื่อจะหลอกเราเนี่ยจะเป็นไอคอนสีแดงถ้าเกิดผ่านตัวเราให้เรากดปุ่มสเปซบาร์ผีจะมองไม่เห็นเราและจะโจมตีเราไม่ได้ดังนั้นการเก็บสะสมค่าโซจึงจะเป็นมากๆเมื่อเวลาทางด้านของความมืดครอบงำนั่นเองเมื่อระยะเวลาของความมืดครอบงำหมดแล้วเราก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเหมือนเดิมนั่นเองมันจะมีบางจุดที่เป็นออบเจกต์อย่างเช่นเรือตรงนี้เราก็สามารถที่จะขี่ได้โดยการกดปุ่มคลิกซ้ายนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่แมปมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโดยการวิ่งทั่วไปเนี่ยต้องระวังทางด้านของปีศาจระวังผีแล้วก็เพื่อนของเราที่เป็นวิญญาณด้วยเพราะว่าคนที่เป็นวิญญาณเนี่ยสามารถสิงร่างหรือเปลี่ยนร่างจากเราได้ครับระหว่างเล่นเพื่อนๆต้องสังเกตตรงค่าโซที่มุมซ้ายล่างด้วยถ้าเกิดยังไม่ถึง 100% พยายามไปเก็บค่าโซให้มันครบครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการกั้นหายใจนั่นเองและตรงนี้ครับค่าความมืดกำลังจะถูกครอบงำอีก5วินาทีพยายามหาแสงสว่างเอาไว้จะเป็นรูปลูกศรชี้ไปที่หลอดไฟพยายามเข้าไปอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นคนอยู่นั่นเองครับอยู่ตรงนี้ทางด้านของค่าโซมุมซ้ายล่างจะไม่ลดแต่เมื่อก็ตามที่เราออกนอกรัศมีของวงแสงค่าโซของเราจะลดลงไปเรื่อยๆสังเกตตรงมุมซ้ายล่างดูดีๆฮะต่อไปผมจะยอมให้ค่าโซมันหมดไปเลยแล้วจะยอมตายกลายเป็นวิญญาณจะได้แนะนำเพื่อนๆได้ว่าเมื่อเราเป็นวิญญาณเราควรจะต้องเล่นยังไงเพราะว่าการเป็นวิญญาณคุณยังคงสามารถกลับมาชนะได้ตรงนี้ไม่ผีออกมาเป็นที่เรียบร้อยปล่อยให้ผีกินเราไปเลยจากนั้นเราจะกลายร่างเป็นวิญญาณเมื่อเป็นวิญญาณแล้วสิ่งที่ผมแนะนำก็คือยังคงต้องเก็บสะสมโซที่มุมซ้ายล่างให้ได้มากที่สุดเก็บให้ได้เยอะๆเพราะเราสามารถไปสิงร่างของเพื่อนร่วมทีมและกลับกลายมาเป็นมนุษย์ได้นั่นเองมีสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังเมื่อเราเล่นเป็นวิญญาณหรือว่าผีอยู่ก็คือหากเราเข้าไปอยู่บริเวณที่มีแสงจะทำให้ค่าโซตรงมุมซ้ายล่างของเราลดลงนั่นเองครับเราสังเกตดูฮะค่าโซตกลงมาทันทีเลยเมื่อเราเข้าไปอยู่ในแสงดังนั้นเราต้องอยู่ตรงความมืดด้านนอกคราวนี้ฮะผมจะพยายามเก็บทางด้านของค่าโซให้ได้ 100% เมื่อเราได้ครบ 100% แล้วเราก็จะไปยืนตรงขอบของวงแสงหากมีคนที่มีชีวิตเดินผ่านมาเรากดสเปซบาร์เราจะสามารถสลับร่างกับเขาได้ตัวของเราก็จะกลับกลายมาเป็นมนุษย์ส่วนคนที่โดนเราสิงล่าจะกลายเป็นวิญญาณแทนเรานั่นเองครับโดยมันจะมีเงื่อนไขของการสลับล่าอยู่เล็กน้อยฮะหากเราเป็นวิญญาณเราจะต้องมีค่าโซมากกว่าผู้เล่นที่เป็นมนุษย์สมมติว่าเรามีอยู่80โซผู้เล่นที่เราจะสิงล่าจะต้องมีต่ำกว่า80เราถึงจะสลับร่างกับเขาได้นั่นเองครับวิธีการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ฮะใครที่เหลือรอดเป็นมนุษย์คนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองตรงนี้ต้องระวังมากๆนะเพราะว่าเหลือคนอยู่ที่4คนและวิญญาณมีถึง6ตัวเลยนั่นเองฮะและตรงนี้มีสถานะลดค่าโซต้องไปกดที่ขวาหรือกดปุ่ม F ให้กับผู้เล่นคนอื่นครับค่าโซของเรามีอยู่4เซฟพยายามที่เดินหลบอุ้ยตรงนี้มีทางด้านของวิญญาณนะพุ่งชนเราแต่ว่าเหมือนค่าโซเขาจะน้อยกว่าเราครับเขาเลยทำอะไรเราไม่ได้อุ้ยตรงนี้มีปีศาจเข้ามานะเป็นไอคอนสีแดงๆครับแตกไหมน่าจะแตกคนหนึ่งเหลือผู้รอดชีวิตอีก3คนนี่เอาคอตีไป1ทีตอนนี้ค่าความมืดครอบงำอยู่เราจะเป็นที่ต้องอยู่ในแสงแต่เราจะไม่อยู่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ยอย่าลืมว่าค่าโซตรงมุมซ้ายล่างของเรามันจะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อกี้คือมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นค่อนข้างจะเยอะมากนะเดี๋ยวผมลองฉีกมาเล่นตรงอื่นดูไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าผมแอบอยู่แถวนี้ฮะเก็บค่าโซไปก่อนโอ้โหเก็บเท่าไหร่ก็หมดอ่ะเก็บเท่าไหร่ก็หมดแล้วนี่ฮะนี่คือความเสี่ยงนะถ้าเกิดออกมานอกวงก็มีโอกาสที่ค่าโซเหลือศูนย์แล้วก็กั้นหายใจไม่ได้นะสำหรับการกั้นหายใจกันได้ทั้งวิญญาณของเพื่อนแล้วก็วิญญาณของ AI ในเกมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องเก็บค่าโซเพิ่มเติมผมว่าน่าจะพอไหวอยู่นะแต่ก็ต้องเร่งมือนิดนึงเพราะว่าเหลือมนุษย์ล้วนคนเนี่ยแค่2คนวิญญาณเนี่ยมีถึง8นะเก็บให้ได้มากที่สุดครับอาจจะไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้นะสัก70 80ผมว่าน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวรอความมืดครอบงำอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ๆวงก็น่าจะสิงได้ครับ
วันนี้ได้ 60% มีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าพวกไอเทมเก็บได้เลยครับนี่ๆๆมีคนมามีคนมีคนมามีคนมา 70% ได้อยู่ได้อยู่นี่แน่เรียบร้อยน้องโอ้โหบอกเลยว่าวิญญาณตามมาเป็นพัวต้องจุกไม่มีค่าโซต้องจุกไว้ก่อนแล้วผีก็จะมาอยู่ในวงแสงยังพอไหวยังพอไหวจุกไปก่อนครับต้นนอนอย่างไรเฮ้ยโดดว่าวเรียบร้อยผีง่ำเพื่อนไปอีกหนึ่งคนครับแค่นี้ครับคือเราเหลือเป็นคนคนสุดท้ายแค่นี้ก็วินแล้วนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับทางด้านของ Go Let's Play Together น่าเล่นใช่ไหมล่ะฮะตอนนี้โหลดฟรีในสตรีมนะสามารถโหลดได้เลยนั่นเองนะครับผมอยากดูคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมลาจากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ